สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13กุมภาพันธ์2566นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านซิลเวโอ เบลลูสโคนีอดีตนายกรัฐมนตรีของอิตาลีได้ออกมาระบุนะครับบอกว่าหากตนเองนั้นยังเป็นผู้นำอิตาลีอยู่ในขณะนี้จะไม่ขอพบปะเสวนากับประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนพร้อมทั้งกล่าวโทษนะครับว่าเซเลนสกี้นั้นเป็นต้นเหตุที่ทำให้ยูเครนต้องเผชิญกับความสูญเสียในสงครามกับทางด้านรัสเซียเบลลูสโคนีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสายอนุรักษ์นิยมฟอร์ซาอิตาเลียและเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้ที่สนิทสนมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเคยออกมาเรียกเสียงวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเดือนกันยายนปี2565หลังออกมาพูดในทำนองว่าปูตินถูกบีบให้ต้องทำสงครามเพื่อสรรหาคนดีๆมาปกครองยูเครนคำแถลงของเบลลูสโคนีมีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำของอิตาลีออกมาตำหนิฝรั่งเศสเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2566ว่ากำลังบ่อนทำลายเอกภาพของสหภาพยุโรปในประเด็นยูเครนสืบเนื่องจากการที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้เชิญวลาดิเมียร์เซเลนสกี้และนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำเยอรมนีไปร่วมรับประทานอาหารที่ทำเนียบเอซิลิเซ่ในกรุงปารีสโดยไม่มีผู้นำยุโรปคนอื่นๆร่วมวงด้วยทางด้านเบลลูสโคนีบอกนะครับว่าผมไม่มีทางยอมคุยกับเซเลนสกี้เด็ดขาดเพราะเราก็เห็นแล้วว่าประเทศของเขาถูกทำลายและมีทหารและพลเรือนถูกเข็นฆ่าไปมากมายเบลลูสโคนีนั้นปัจจุบันอายุ86ปีนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังเดินทางไปหย่อนบัตรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่แคว้นลอมบาร์เดียเขาชี้ว่าเซเลนสกี้จะต้องหยุดโจมตีสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์และลูฮานซึ่งเป็นเขตยึดครองของพวกกบฏในดอนบาสตั้งแต่แรกสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงประเมินพฤติกรรมของบุคคลนี้ว่าติดลบแบบสุดๆอดีตนายกอิตาลียังเรียกร้องให้สหรัฐกดดันเซเลนสกี้โดยการขู่จะหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนและให้สัญญามอบการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขนาดใหญ่แลกกับการที่ยูเครนนั้นต้องทำข้อตกลงหยุดยิงในทันทีด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีของจอร์เจียเมโลนียืนยันนะครับว่าการสนับสนุนที่รัฐบาลอิตาลีมีต่อยูเครนนั้นมั่นคงและเชื่อถือได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอันโตนิโอทัจจานีซึ่งเป็นสมาชิกฟอร์ซาอิตาเลียก็ทวีตข้อความว่าพรรคของเขายืนหยัดเพื่อเอกราชของยูเครนเสมอและพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างยุโรปนาโต้และก็ตะวันตกนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากทางด้านเบลลูสโคนีนะครับก็ออกมากล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเซเลนสกี้นั้นคือต้นเหตุของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็บอกนะครับว่าถ้าตัวเองยังเป็นผู้นำอิตาลีอยู่ในขณะนี้จะไม่เสวนาจะไม่พูดคุยกับผู้นำยูเครนคนนี้อย่างแน่นอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทางอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลาแบบนี้ครับ